และตอนนี้นะคะโบอยู่กับนายแพทย์ทวีพงศ์จันทรเสโนศัลยแพทย์กระดูกและข้อทางมือโรงพยาบาลเวชธานีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเริ่มถามคุณหมอเลยค่ะว่าอาการที่เจ็บข้อมือแล้วก็เจ็บตามข้อเกร็งข้อมืออย่างเงี้ยค่ะเกิดจากอะไรคะคือจริงๆกลุ่มอาการเนี้ยเกิดจากหลายสาเหตุอย่างเช่นถ้าเกิดมีอาการปวดหรือชาเนี่ยนะครับจะมุ่งสาเหตุไปเกิดจากการกดทับของปลายประสาทหรือเส้นประสาทโดยเฉพาะนิ้วมือเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นนะครับเราเรียกชื่อเฉพาะว่าโรคนิ้วล็อกและอาการแบบนี้นี่บางคนก็บอกว่าให้หยุดพักไปเฉยๆก็จะหายคุณหมอคิดว่าตรงนี้มีความเห็นยังไงคะส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเอ็นอักเสบเนี่ยนะถ้าเราพักการใช้งานนะครับก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นในช่วงระยะแรกๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุกับการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะเป็นขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันแล้วคือจริงๆแบ่งเป็นกี่ระดับคะโรคนิ้วล็อกแบบนี้จริงๆนะเราจะแบ่งอาการโรคนิ้วล็อกเนี่ยตามความรุนแรงของโรคเป็นอยู่4ระยะระยะแรกเนี่ยคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยก็จะมีอาการปวดอย่างเดียวนิ้วที่เจอบ่อยนะครับจะเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเมื่อมีอาการปวดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการติดขัดโดยเฉพาะตื่นนอนตอนเช้าๆนะครับเวลากำมือหรือว่าแบมือเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีการเกร็งๆของนิ้วมือนะครับเมื่อเข้าสู่ระยะที่2นะครับนิ้วที่มีการอักเสบเนี่ยนะครับก็จะมีการกำมือแล้วก็พอเหยียดปุ๊บเนี่ยนิ้วอื่นสามารถเหยียดออกได้เต็มที่แต่นิ้วที่มีอาการเนี่ยจะเกิดการล็อกเกิดขึ้นนะครับพอล็อกเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็พยายามออกแรงให้มากขึ้นเขาก็จะเหยียดนิ้วออกได้ปุ๊บถ้าเกิดเหยียดออกได้เองเนี่ยเราเรียกเป็นระยะที่2นะครับถ้าความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับเป็นระยะที่3เนี่ยเมื่องอติดแล้วเนี่ยคนไข้ไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองต้องใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยมาช่วยงัดออกไปนะครับอันนี้คือระยะที่3อันนี้อาการมันจะเป็นมากขึ้นละจนเข้าสู่ระยะที่4คือระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อคนไข้งอนิ้วอยู่นานๆเนี่ยไอ้ข้อที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีการงอถาวรเลยนะครับพอคนไข้เหยียดนิ้วออกปุ๊บแล้วนะครับนิ้วอื่นสามารถตรงได้แต่นิ้วเนี่ยมันจะไม่ตรงแล้วมันอยู่ในท่านั้นแล้วสาเหตุจากการเกิดนี่มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอสาเหตุการเกิดเนี่ยนะครับก็เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นที่เห็นเนี่ยอันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นนะครับปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเปรียบเสมือนช่องนะฮะช่องเล็กๆช่องนึงนะครับส่วนเอ็นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นได้นะครับถ้าผมเอาปลอกหุ้มเอ็นอันนี้ออกนะครับจะเห็นว่าจะมีเอ็นสีขาวๆอันนี้นะครับสิ่งที่อยู่ข้างๆเอ็นนะครับอันนี้คือสีเหลืองคือเส้นประสาทสีแดงคือเส้นเลือดนะครับเอ็นอันนี้เนี่ยมันจะมีปลอกหุ้มอยู่นิดนึงนะครับเมื่อมีการอักเสบของเขาเนี่ยนะครับไอ้ปลอกหุ้มเอ็นอันนี้มันจะมีการบวมขึ้นเหมือนกับเป็นหนอดหรือว่าเป็นเชือกที่มีปมเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันวิ่งนะเวลาเรางอนิ้วเนี่ยเอ็นมีการวิ่งอยู่ในปลอกหุ้มเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันโตขึ้นนะครับไอ้ปลอกหุ้มเอ็นเป็นช่องที่มันไม่สามารถขยายได้เนี่ยมันก็มีการตันเกิดขึ้นนะครับเมื่อพอมีการตันเกิดขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะพยายามฝืนการใช้งานมันก็จะมีการบวมนะครับเป็นปมมากขึ้นอีกนะครับมันเลยเกิดการล็อกเกิดขึ้นของนิ้วนะครับแล้วมีวิธีการรักษายังไงคะถ้าเป็นระยะแรกๆมีเฉพาะการอักเสบเท่านั้นโดยที่นิ้วยังไม่ล็อกนะครับอันนี้จะง่ายสุดก็คือการรักษาโดยการกินยาก็ช่วยได้นะครับการพักการใช้งานความสำคัญตรงนี้เนี่ยจะพอๆกับการรักษาโดยการกินยาเลยถ้ารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับการรักษาจากการกินยาเนี่ยไม่ได้ผลนะครับก็จะมีการฉีดยาเข้าไปที่ปลอกหุ้มเอ็นนะครับการฉีดยาเนี่ยจะลดการอักเสบได้ดีกว่าการกินยาเพียงแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะเป็นผลการรักษาในชั่วคราวจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะครับถ้าจะแบ่งเป็นระยะของโรคก็คือระยะที่3หรือ4ในกลุ่มนั้นเนี่ยการรักษาควรจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดละการผ่าตัดเนี่ยจริงๆมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือแบบปิดนะฮะแบบที่2คือแบบเปิดแบบปิดแบบปิดก็คือจะเป็น closed system ก็คือใช้เหมือนกับเป็นปลายเข็มหรือมีอุปกรณ์บางอย่างเพื่อจะไปเคลียร์ปลอกนะฮะหุ้มเอ็นให้เป็นการหลุดออกมามันมีความเสี่ยงอยู่ระดับนึงนะครับว่าถ้าเกิดคุณรักษาแบบปิดแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเด็กหรือในนิ้วบางนิ้วอย่างเช่นนิ้วโป้งเนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บของปลายประสาทได้ถ้าเกิดทำไม่ดีถ้ามันแบบเปิดก็คือการฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วก็ใช้มีดกรีดบริเวณปลอกเนี่ยให้มีการขยายของปลอกมากขึ้นเนื่องจากมันเห็นหมดซึ่งผมว่าก็น่าได้ผลดีกว่าวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับนายแพทย์ทวีพงศ์จันทรเสโนศัลยแพทย์กระดูกและข้อทางมือโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ